สบการณ์ที่ได้เห็นธรรมชาติรอบตัวนะคะจากการทำงานสายอาชีพสถาปนิกชุมชนที่ต้องลงพื้นที่ที่แตกต่างอยู่เสมอทำให้ศิลปินค่ะได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาตินะคะสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานเชิงนามธรรมในนิทรรศการทีละเล็กทีละน้อยค่ะลงน้ำบนกระดาษให้ชุ่มก่อนตวัดผู้กันสาดสีตามตำแหน่งที่ต้องการขนาดกระดาษยังเปียกให้สีไหลซึมประสานกันอย่างอิสระก่อนเก็บรายละเอียดด้วยการลงสีทับเพื่อให้ภาพดูมีมิติทั้งหมดเป็นเทคนิคไม่ตายตัวหากขึ้นอยู่กับความรู้สึกขณะวาดของทรัพย์มณีชัยแสนสุขสถาปนิกชุมชนที่สนใจงานวาดภาพสีน้ำการลงพื้นที่กับงานประจำทำให้เห็นธรรมชาติหลายแบบเป็นเสมือนแหล่งข้อมูลชั้นดีที่ศิลปินสั่งสมนำมาซึ่งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ภาพสีน้ำแนวนามธรรมจะแสดงในนิทรรศการทีละเล็กทีละน้อยจริงๆสถาปนิกก็คือฝึกให้เราคิดวิเคราะห์แล้วก็มีกระบวนการในการคิดนะคะซึ่งจริงๆมองว่างานศิลปะค่ะมันก็คือมีกระบวนการคิดมีกระบวนการทำรีเสิร์ชเหมือนงานที่เป็นงานของสถาปัตยกรรมอะค่ะตรงส่วนนั้นกว่าที่จะออกมาเป็นผลงานเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะรอบๆตัวทั้งเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะเป็นข้อมูลสะสมเรื่อยๆแล้วเราก็เอาตรงส่วนนั้นนะคะมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานคุณสมบัติของสีที่อิสระไร้รูปแบบทำให้ศิลปินหลงไหลการใช้สีน้ำและมุ่งสร้างผลงานที่เปลี่ยนรูปแบบไปเสมอในนิทรรศการเดียวแต่ละครั้งอย่างในนิทรรศการครั้งนี้นำเสนอภาพขนาดใหญ่ขึ้นและเน้นที่การใช้สีและแสงเพื่อสื่ออารมณ์ของภาพคือธรรมชาติเราอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วเหมือนมันเป็นเรื่องของมันตอบโจทย์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยของส่วนนั้นเราก็เลยเอาแรงบันดาลใจจากส่วนนั้นนะคะมาต่อยอดในส่วนนี้ก็คือเหมือนเราก็เริ่มมองหาแพทเทิร์นที่เป็นแพทเทิร์นแบบธรรมชาติเข้ามาช่วยในงานในการสร้างภาพที่เราสร้างงานศิลปะขึ้นมาแต่ส่วนตัวชอบในลักษณะเหมือนเป็นการวาดไปคิดไปอะค่ะมันเหมือนเราไม่ได้คาดหวังว่าสุดท้ายแล้วมันต้องออกมาเป็นอะไรส่วนนั้นเหมือนเวลาระหว่างวาดเราก็ใส่จินตนาการใส่ความรู้สึกเข้าไปด้วยตรงส่วนนั้นมันรู้สึกชอบแล้วก็สนุกกับการทำแบบนั้นนะคะไม่เพียงบ่งบอกตัวตนหากรูปแบบของชิ้นงานตลอด6ปียังเป็นการทำให้สิ่งรอบตัวกลายเป็นความทรงจำที่สร้างสรรค์นิทรรศการทีละเล็กทีละน้อยจะแสดงถึงวันที่19มีนาคมที่แคสเซียร์แกลเลอรี่สุขุมวิท31สาวิตรีเลือกฮิรัญวณิชไทย PBS รายงาน